อยู่กับตัวพ่อของอาร์เซนอลครับฤดูกาลนี้อาร์เซนอลแม่งเสริมดีแคลนไรท์โอ้โหคายฮาวแวร์เดบิดลาย่าเอ้ยตรงลาย่าได้แล้วเหรอก็40ล้านปอนด์ไงชื่อจริงเหรอแต่ว่ารอการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการเอามาเพื่ออะไรวะเนี่ยก็มีข่าวว่าจะได้นะครับสำหรับลาย่าแต่ทิมเบอร์แล้วก็ทิมเบอร์ได้มา4ตัวนี้โอเคตอนนี้3ตัวที่ได้มาแน่ๆแล้วแล้วเดี๋ยวรอไอ้ลาย่าอีกตัวนึงโอ้เสริมขนาดนี้เป็นไงพี่ก็ต้องแชมป์แหละคือหลังจากที่ได้บทเรียนมาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอาร์เตต้ากับเดอะแก๊งมันรู้แล้วว่าจะทำยังไงจะได้แชมป์ซึ่งแน่นอนว่าฤดูกาลที่ถึงเนี้ยอาร์เซนอลจะเริ่มต้นสตาร์ทชนะฟอร์เรสต์ตั้งแต่นัดแรกครับจนไปถึงนัดสุดท้ายโดยที่สะกดคำว่าเสมอและแพ้ไม่เป็นโอ้โหนี่คือชนะ38นัดรวดเลยพี่ถูกต้องโอ้โห38นัดนัดละ3-4ลูกโอ้โหแล้วอยากให้พูดถึงทีมอย่างแมนซิตี้หน่อยพี่ว่าฤดูกาลนี้เป็นไงแมนซิตี้เหรอมันก็หมดแล้วล่ะมันก็ได้แค่นี้แหละตอนนี้ตัวเก่งๆมันก็ไปหมดแล้วปีนี้ฮาแลนด์เดี๋ยวแม่งก็เจ็บปีนี้มันไม่ได้แชมป์หรอกมองโลกในแง่ดีมากเลยนะพี่เจ็บหมดอะแมนซิตี้ฮาแลนด์เจ็บลิเวอร์พูลโมซาลาเจ็บสเปอร์แฮร์รี่เคนเจ็บแมนยูแรดฟอร์ดเจ็บสุดท้ายเจ็บกันหมดยกเว้นอาร์เซนอลไม่เจ็บโอ้แล้วก็จะชนะ38เกมรวดด้วยชนะ38เกมรวดคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเป็นอีกครั้งนึงสุดยอดโอเคแฟนอาร์เซนอลนี่ดีใจได้เลยนะดีใจสิปีนี้แม่งแชมป์แน่นอนต้องดีใจสิบอลยังไม่เตะพูดเลยก็ได้พี่ไอดอลผมเลยสุดยอดเว้ยโอเคขอบคุณพี่พอครับ